วันนี้เวลา6:35สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศาลาภิรมย์ภักดีสวนลุมพินีเขตปทุมวันทรงเป็นประธานงานเดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีซึ่งสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตลอดจนเพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในการนี้ส่งพระดำเนินนำขบวนผู้เข้าร่วมงานซึ่งประกอบด้วยบุคลากรการแพทย์การพยาบาลศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยตลอดจนประชาชนทั่วไปจากจุดสตาร์ทถึงจุดฟินิชเป็นระยะทาง5 กิโลเมตรโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลในครั้งนี้รวมจำนวนกว่า500 คนทั้งนี้สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพการพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเสริมสร้างความสามัคคีร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงแอโรบิกและเชียร์ลีดดิ้งรวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายโดยการวิเคราะห์ผลโดยระบบคอมพิวเตอร์แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย